พี่นงนุชนะครับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับสมาชิกในบ้าน 1-3 วันแรกอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการก็มันเป็นไข้ร้อนๆหนาวๆหนาวจนสั่นมันจะถ่ายท้องถ่ายตั้ง9รอบอันนี้คือวันที่3หรือวันที่2นะคะที่ถ่ายที่ถ่ายวันที่2ติดเชื้อพักรักษาตัววันที่2แล้ววันที่3อาการเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับใช่ไหมคะการท้องเสียลดลงไหมเสียลดลงแต่ก็มีบ้างแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นก็หายแล้ววันที่4มาอาการเป็นยังไงครับมีไข้ไหมอาการไม่มีไข้ไข้ลดลงแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมไอมีเสมหะอะไรไหมคะมีไอเสมหะมีแอปให้ตัวอูมิเนาะเพิ่มอัดเข้าไปให้เสริมภูมิกับเอ็กโซแล้วก็มาอาการวันที่5ที่6 7จนถึงวันนี้เป็นวันที่8อาการดีขึ้นตามลำดับเลยยังไออยู่ไหมก็ไอนิดหน่อยไอนิดหน่อยเสมหะมีไหมมีนิดหน่อยเมื่อวานวันที่7รู้สึกได้กลิ่นอาหารไหมคะกินเหรอไม่ค่อยได้กินแต่ว่ามีรสชาติยังรับรสได้แต่เหมือนจะไม่ค่อยได้กลิ่นแล้ววันนี้คิดว่าได้กลิ่นอยู่ไหมฮะก็ไม่ได้กลิ่นแต่ว่ายังรับรสได้ปกติได้เยาวันน้ำเค็มแต่อาการอย่างอื่นโดยรวมไม่มีเนาะไม่มีก็ดีน่าจะดีขึ้นตามลำดับหรือพันผ่องใสขึ้นนะครับขอบคุณพี่นงนุชมากนะคะขอบคุณครับติ๋วช่วยบอกอาการช่วง 3-4 วันแรกว่าอาการเป็นยังไงบ้างครับอ๋ออาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงมีอ่อนเพลียไหมมีอ่อนเพลียมากเลยค่ะอาการเบื่ออาหารมีไหมคะเบื่ออาหารมีค่ะแล้วประมาณ4วัน5วันครับให้ยากินตามอาการให้กินตามอาการแล้วดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นกินพวกสมุนไพรด้วยรวมกันนะคะแล้วมีตัวไหนเสริมมาอีกไหมคะมีค่ะ3-4 วันแรกกินอูมิกี่ซองนะครับ4ซองค่ะ4ซองมีตัวอื่นอีกไหมครับมีตัวอื่นนะคะคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเอสโซค่ะเอสโซ1ซองโอเคแล้วอาการหลังที่กินเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเพลียไหมไม่อ่อนเพลียเท่าไหร่แล้วกินข้าวได้บ้างไหมครับกินข้าวได้อยู่โอเคแต่ตอนแรกกินข้าวไม่ได้เลยเป็นทีแรกข้าวไม่ได้เลยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติเนาะจ้าหายปกติวันนี้รอผลตรวจใช่ไหมครับจ้ารอผลตรวจค่ะโอเคขอบคุณมากครับผลตรวจออกมาแล้วนะครับผลเป็นยังไงครับพี่นงนุชปกติดีค่ะดีใจด้วยนะครับจ้าวันนี้มาตรวจหาเชื้อรอบที่2นะครับเพื่อที่จะเอาไปยืนยันนะครับว่าผลเป็นยังไงชนิดตัวอย่างแบบสวอปเป็นเนกาทีฟนะครับเท่ากับว่าการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง 50% ที่แอปอยู่ร่วมกับคนที่มีเชื้อนะครับและควบคุมกับการที่เราดูแลตัวเองดีเคร่งครัดในการใส่แมสล้างมือนะครับทำให้เรารอดพ้นในครั้งนี้นะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าดูอาการต่อไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่แถวไหนบริเวณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะติดต่อให้หน่วยงานที่เขารับจ้างนะครับที่เขามีการฉีดพ่นที่บ้านเนี่ยเข้ามาฉีดพ่นในบ้านนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมออกหาเงินได้แล้วนะครับทำงานได้แล้วดีใจมากๆเลยอีกอันนึงนะครับที่เพิ่มภูมิให้ตัวเองมาตลอดนะครับคือตัวนี้นะครับอูมินะครับอูมิเพิ่มภูมิมาตั้งแต่วันที่10ที่รู้ว่าพี่สาวนะครับติดเชื้อโควิดเราเอาตัวนี้นะครับอัดให้คนป่วยด้วยให้คนป่วยโดบนะครับวันหนึ่ง4ซองใน3วันให้กิน4ซองเลยนะครับ ช่วงเช้า2ซองบวกเอ็กโซ1ซองกลางวัน1ซองแล้วก็เย็นอีก1ซองกิน3วันนะครับควบคู่กับยาแผนปัจจุบันคือที่กินตามอาการที่เขาเป็นอยู่นะครับแล้ววันที่4ที่5ก็ค่อยลดมาเป็นเหลือวันละ2ซองและสุดท้ายก็ลดมาเหลือวันละซองนะครับตัวนี้นะครับอูมิเท่านั้นนะครับวินาทีนี้ที่ช่วยเพิ่มภูมิให้แอปไปอีกทางนึงแล้วก็เพิ่มภูมิให้เจ้า
ไททันด้วยนะครับตอนนี้เรา3คนนะครับ3คนเรารอดนะครับไม่มีเชื้อทั้ง3คนเลยชูนิ้วหน่อยไททันโอเคเกือบจะได้เก็บเสื้อผ้าไปอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วนะครับซึ่งเตียงหายากมากๆนะครับเรามาตรวจแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่โรงพยาบาลสนามได้นะครับเขาต้องให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวต้องมีใบนี้ยืนยันไปด้วยเวลาที่ไปทำงานลูกค้าจะได้ไม่วิตกกังวล นะครับบอกตรงๆเลยตัวเนี้ยเพิ่มภูมิได้ดีมากจริงๆควบคู่กับการดูแลของเราด้วยนะเคร่งครัดมากๆแมสเนี่ยสำคัญเลย2ชั้นไปเลยนะครับแล้วล้างเจลบ่อยๆฝึกสอนกันมากับไททันเนี่ยบังคับแล้วก็บ่นก็บ่นนะครับให้น้องล้างมือบ่อยๆล้างเท้าเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านกันเนี่ยเราจะรีบถอดเสื้อผ้าเนี่ยเอาใส่ถังซักเลยแล้วก็อาบน้ำกันเลยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ